วันก่อนทีมโฆษกของศบค.เขาแถลงค่ะเขาบอกว่ามีคนไทยกลมๆ11ล้านคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้กระทั่งเข็มแรกไม่ได้เลยสักเข็มหนึ่งคำถามก็คือที่ยังไม่ได้ฉีดแม้กระทั่งเข็มแรกนั้นเป็นเพราะอะไรตกสำรวจเนี่ยเราไม่ได้ฉีดเพราะอะไรเข้าไม่ถึงวัคซีนหรือกลัววัคซีนหรืออะไรกลัววัคซีนถ้าพูดตรงๆก็ยังมีอยู่บ้างนะขณะที่ยังรอคำตอบที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการจุดนั้นปรากฏว่าเขาไม่ถึงวัคซีนเขาเข้าไม่ถึงวัคซีนหรือเขากลัววัคซีนค่ะปรากฏว่าหัวหน้าทีมโฆษกศบค.ค่ะคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศบค.ค่ะโพสต์ใน Facebook ของคุณหมอว่าค่ะว่าคนมาฉีดวัคซีนน้อยลงต้องตามต้องเรียกต้องตื้อต้องใช้ทุกบุ๊กที่มีเหตุและปัจจัยมีอยู่เยอะเหตุหนึ่งที่เห็นทุกวันคือข่าวร้ายในวงเล็บบอกว่าฉีดแล้วตายซึ่งที่จริงน้อยมากๆๆๆมากลงฟรีแต่ข่าวดีวงเล็บบอกว่าไม่ฉีดวัคซีนแล้วตายเยอะกว่ามากๆเสียตังค์งานนี้ต้องลงแขกมาช่วยกันครับด้วยความเคารพน่าจะมีสักวันหนึ่งที่หมาแก่จะเดินไปให้คุณหมอทวีสินตีก้น ฐานทำให้คนกลัววัคซีนฐานทำให้คนกลัววัคซีนสรุปโทษสื่อทำคนฉีดวัคซีนหลุดเป้าด้วยความเคารพเมื่อคุณหมอเชื่อดังนั้นผมก็จะตอบสนองความเชื่อของคุณหมอผมจะเดินให้คุณหมอตีขึ้นสักทีใช่เดี๋ยวเตรียมมะเรียวให้นะคะคุณหมอคะครับอารมณ์ดีดีอารมณ์ดีครับว่าแต่คุณหมอทวีสินครับคุณหมอทวีสินพี่เพื่อนน้องหมอของคุณหมอในกระทรวงสาธารณสุขเคยทบทวนตัวเองบ้างไหมครับตั้งแต่เรื่องการจัดหาวัคซีนตั้งแต่เรื่องการตัดสินใจประเภทวัคซีนตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการวัคซีนในหลากหลายรูปแบบหมายถึงตั้งแต่แรกที่เกิดโควิดใช่ไหมตั้งแต่ต้นจนจบเอาตั้งแต่ต้นแล้วกันต้นเรื่องนะคะปีที่แล้วคุณหมอเอางี้ไหมจับสื่อมานั่งสรุปบทเรียนตัวเองขณะเดียวกันก็จับหมอที่กระทรวงสาธารณสุขมานั่งสรุปบทเรียนตัวเองดีไหมนะแล้วแต่ละการอยากจับว่าทุกคนมีส่วนทำบาปทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบสารภาพบาปแล้วก็ล้างบาปพร้อมๆกันไปเลยดีไหมครับคุณหมอครับก็ทุกกลุ่มไปเลยแล้วกันนะนะสื่อด้วยแล้วกันได้ครับได้ครับเอาสื่อทำคนฉีดวัคซีนหลุดเป้าด้วยความเคารพเข้าใจครับคุณหมอจะเดินไปให้คุณหมอหยิกก้นหนึ่งที